สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์วันนี้เราจะมาสาธิตการดูไพ่ทาโร่นะคะในหัวข้อที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาพูดจาโกหกเราไหมคนคนนั้นน่ะเขาพูดจาโกหกเราไหมเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะใช้ทั้งหมด6ใบเขาพูดจาโกหกไหมเขาไม่ได้พูดจาโกหกอะไรหรอกค่ะไม่ได้พูดจาโกหกอะไรเขาก็พูดตามประสบการณ์ที่เขาได้รับมาเขาก็ถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้นะเอ๋จะตีว่าเขาก็พูดตามประสบการณ์ชีวิตที่เขาได้รู้มาเหมือนเขาอาจจะป่วยอยู่อาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะป่วยอยู่เป็นโรคซึมเศร้ามันเหมือนกับว่าเขาอยากเล่าชีวิตที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงที่ว่าเขาเนี่ยเหมือนเบื่อหน่ายชีวิตเบื่อหน่ายชีวิตแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้ของขวัญของขวัญถ้าไพ่ขึ้นแบบเนี้ยก็คือว่าเขาไม่ได้หลอกนะเขาก็พูดความจริงนะคะทีนี้เรามาดูไพ่นะคะว่ามีคนมีคนใช้ให้เขามาพูดแบบนี้หรือเปล่ามีคนใช้ให้เขามาพูดอะไรแบบนี้หรือเปล่าดีอยู่นะเหมือนเขาก็เล่าเพราะว่าเขาเห็นเราแบบเป็นเพื่อนเขาคิดว่าเราอาจจะรวยมีตังอะไรแบบเนี้ยเขาก็เล่าเพราะว่าเขามีปัญหาทางกฎหมายอยู่อ่ะเขาเล่าเพราะว่าเขามีปัญหาทางกฎหมายอาจจะเป็นแค่การขอคำปรึกษาเป็นการขอคำปรึกษาทางการกฎหมายอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยรวยมีตังค์เนี่ยมีเงินหาเงินได้เยอะรวยทีนี้เราก็ลองมาดูไพ่ในหัวข้ออื่นบ้างใช้ไพ่ชุดอื่นเราจะใช้ไพ่ชุดอื่นดูคือเข้าไปดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตน่ะเข้าไปดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะแล้วเห็นแบบข้อมูลที่มันน่าสนใจอ่ะเป็นข้อมูลที่มีความน่าสนใจนะแต่เราไม่รู้ว่าเราซื้อมาใช้แล้วมันจะใช้ดีไหมเราไม่รู้ว่าเอ้ยเราซื้อมาใช้เราจะใช้ดีไหมตามปกติเวลาเอ๋จะซื้อเวลาเราจะซื้อสินค้าออนไลน์อะไรแบบเนี้ยมันมาใช้ใช่ไหมเวลาเราจะซื้อสินค้าออนไลน์มาใช้อ่ะบางทีเราก็จะเปิดไพ่ก่อนนะเราก็จะเปิดไพ่ดูเนี่ยแหละว่าควรซื้อหรือไม่นะควรซื้อหรือไม่ซื้อแล้วจะดีไหมควรซื้อหรือไม่ควรไม่ควร
เราก็จะใช้ชุดโรแมนติกทารอตเราจะมาดูว่าเราตัวเราควรจะซื้อสินค้าตัวนี้มาใช้ไหมมันเป็นอาหารเสริมสาหร่ายแดงกับสาหร่ายสไปรูเลน่ามันมีสาหร่ายแดงกับสาหร่ายเขียวสาหร่ายเขียวก็เป็นสาหร่ายสไปรูเลน่าส่วนสาหร่ายแดงอ่ะมันเป็นสาหร่ายน้ำทะเลเราอยากรู้ว่าระหว่างจริงๆ2ตัวนี้มันดีทั้งคู่อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมบำรุงสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ2ตัวนี้มันดีทั้งคู่แต่สาหร่ายเขียวจะราคาถูกกว่าสาหร่ายแดงทีนี้เอเลยจะมาเปิดไพ่ดูว่าระหว่างสาหร่ายแดงกับสาหร่ายเขียวเนี่ยตัวไหนมันจะดีกว่ากันระหว่างสาหร่ายแดงกับสาหร่ายเขียวตัวไหนจะดีกว่ากันเรามาเริ่มที่สาหร่ายแดงสาหร่ายแดงได้ไพ่ดีหมดเลยเนี่ยเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสินค้าได้รางวัลเรามาดูสาหร่ายเขียวที่เคยกินมานานแล้วได้ไพ่ปีศาจได้ไพ่เด็กดาบได้ไพ่เดอะซันมันก็ขายแพงอ่ะสาหร่ายเขียวอ่ะมันก็อันเนี้ยสาหร่ายเขียวคือก็มีชื่อเสียงมันก็ขายแพงเกินราคาเดวิลนะอันเนี้ยเป็นไพ่นางโชว์ก็คือมันหลอกไงเป็นคนใส่หน้ากากคนใส่หน้ากากก็คือการหลอกลวงสาหร่ายเขียวสาหร่ายสไปรูเลน่าเข้าปั้นห่อสาหร่ายเข้าปั้นห่อสาหร่ายสาหร่ายแดงดีกว่าสาหร่ายแดงดีกว่าเพราะว่ามันได้เหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสินค้าที่มีคุณภาพราคาแพงกว่าแต่ก็ทานแล้วก็แข็งแรงอะไรประมาณเนี้ยสาหร่ายแดงมีคุณภาพสาหร่ายแดงมีคุณภาพที่ดีกว่าจะถามอะไรอีกถามอะไรอีกถามไพ่ว่าเราจะแก้กรรมยังไงเราจะแก้กรรมยังไงในตอนนี้เราจะแก้กรรมเก่าอย่างไรในตอนนี้ใช้ทั้งหมด6ใบก็ทำบุญให้กับทำบุญให้กับผีเจ้ากรรมนายเวรคนทำความดีให้ทุนการศึกษาเด็กให้ทุนการศึกษาเด็กทำบุญให้กับเด็กกำพร้าทำบุญให้กับพวกบ้านเด็กกำพร้าให้ทุนทำบุญกับเด็กทำบุญกับบ้านเด็กกำพร้าเอาเงินไปทำบุญให้ตัวเอง
ก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็คือทำบุญบ้านเด็กกำพร้าให้ทุนการศึกษาเด็กหาเงินซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่ทำบุญให้ผีไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้อ่ะไพ่มันไม่ได้ขึ้นแบบไพ่มันไม่ได้ขึ้นว่าแย่มากไพ่ไม่ได้ขึ้นว่าแย่มากท่านหลอดเนี่ยหมายถึงหนุ่มหล่อรวยท่านหลอดคือหนุ่มหล่อรวยหนุ่มหล่อรวยแม่บ้านพ่อค้าอาหรับเด็กทารกเด็กนักเรียนผีก็อาจจะให้ทุนการศึกษาเด็กก็ได้ทำบุญพวกบ้านเด็กกำพร้าทำบุญกับตัวเองไปเที่ยวก็ได้วิธีการแก้กรรมอย่างหนึ่งน่ะที่ว่าใช้ได้ก็คือการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็การช่วยบริจาคเงินการช่วยบริจาคเงินน่ะสร้างห้องน้ำสร้างศาลาอานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปการชำระหนี้สงฆ์ทำแล้วเนี่ยเป็นการตัดกรรมตัดอกุศลกรรมทั้งหมดบาปเก่าๆที่เราเคยทำมาเนี่ยและเราทำเอาไว้อ่ะในอดีตชาติเนี่ยถ้าเราอ่ะชำระหนี้สงฆ์เนี่ยมันก็จะทุเลาเบาบางในหนังสือของพระราชพมยานน่ะหรือของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยเขาได้กล่าวไว้นะว่าอานิสงส์ของการชำระหนี้สงฆ์ท่านท้าวเวสสุวรรณท่านอธิบายบอกว่าคนที่สร้างพระชำระหนี้สงฆ์คือพระพุทธรูปหน้าตักสี่ศอกและชำระหนี้ของสงฆ์ที่เคยเป็นหนี้มาในการก่อนบุญมหาศาลมากคนนี้มีอานุภาพคล้ายๆกับพระโสดาบันนั่นคือไม่ได้เหมือนพระโสดาบันแต่คล้ายพระโสดาบันเมื่อตายจะไม่ตกนรกฉันใดคนที่สร้างพระพุทธรูปขนาดนี้แล้วกำลังใจมีปิติมากชาตินี้ไม่ลงนรกแต่ว่าชาติต่อไปถ้าเกิดทำกรรมใหญ่คือบาปกรรมคือบาปใหม่นี้จะลงนรกได้แต่พระโสดาบันไม่ลงนรกต่อไปขึ้นชื่อว่าเป็นการยันตัวเองไม่ให้ลงนรกไว้ได้ถ้าชาติต่อไปได้มีโอกาสพบองค์สมเด็จพระจอมไตรหรือพระอรหันต์ได้ฟังเทศแล้วก็สามารถจะต่อเดินทางไปได้ไม่ลงนรกต่อไปก็รวมความแล้วเป็นอันว่าเมื่อท่านบอกอย่างนี้แล้วท่านก็หายไปจับใจความได้ว่าคนที่สร้างพระชำระหนี้สงฆ์และชำระแล้วเป็นอันว่าชาตินี้ลงนรกยากและกำลังปิติที่สร้างพระใหญ่ปิติจะฟูอยู่ในใจภาพพระจะดำรงใจเวลาใกล้ตายจะนิมิตหรือพระพุทธรูปนะคะจากหนังสืออ่านเล่นเล่มที่11พระราชพมยานโอวาทของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะก็อันนี้คือการแก้กรรมที่ถูกต้องนะคะแต่จากในไพ่เนี่ยไพ่มันก็อาจจะพูดเหมือนกับว่าก็ให้ทุนการศึกษาเด็กสิก็ทำบุญให้ตัวเองโดยการไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่เพราะอันนี้เป็นคนรวยก็ไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่เหมือนพวกคนรวยอะไรแบบเนี้ยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะ